โลโลทะโลเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาวตั้มชาแนลครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับมาต่อกันพาร์ทที่2นะครับตอนนี้ก็ยังหิมะตกอยู่นะฮะ Dirt Racing ครับผมการแข่งแบบทางดินนะครับเดี๋ยวเราก็มีคันนี้ครับ Subaru Impreza ก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็จะไปถลุงตังนะไปหาซื้อลงซื้อรถราคาแพงๆหน่อยนะครับแกไปลุยยูฮูตบหน่อยรถแรงมาแล้วนะฮะยาวไปเบียดนี่แข่ง3รอบครับผมอุ้ยแหกโค้งผมว่าแข่งแบบเดิร์ทเนี่ยมันนะเวลาเข้าโค้งแบบสไลด์ไปเลยฮะไม่รู้ว่ามันทำให้ช้าหรือเร็วขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะช้าลงแต่ว่าความมันนี่มาเต็มครับมันโคตรยูฮูไปเสียดายมิซูกับโตโยต้าว่ะผมก็คือผมแปลกใจตอนแรกตอนที่เขาบอกว่าไม่มีคือถ้าคนชอบ EVO กับคนชอบซูเปอร์คงจะหงอยกับภาคนี้นะครับเขาไม่มีมาให้เขาคือแบบทำไมวะทำไมเขาถึงไม่เอาลงก็แปลกดีแต่ไม่เป็นไรครับยังไงซะมันก็มีรถคันอื่นให้เล่นนะไปยาวไปโดดครับ2นะครับอุ๊ยผมกะว่าโดนแล้วนะเมื่อกี้คือผมจะไม่ให้มันเข้าเฉียดนะคือจะให้ท้ายมันท้ายมันปัดโดนเฉยๆอ่ะมันเหมือนไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้อุ้ยมาเร็วเกินเผื่อไปเดี๋ยวเราต้องแซงอันดับหนึ่งให้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชนะไปกันเลยยาวไปจะทันไหมเนี่ยมันก็ไปไวเหมือนกันนะรอด้วยจังหวะนี้ไม่ทันจริงๆครับนิดเดียวแย่ yeah, ได้ดับ2ก็ได้เงินเยอะอยู่นะดูได้19,000ดับ2อ่ะเย้ yeah, มีคนติดตามเพิ่มอีก 4,800 มาดูซิว่าจะได้อะไรเอารถสักคันนึงก็ได้รถหรูๆสักคันนึงอะไรเนี่ยโอ้โหได้หมวกอ่ะให้ตายเลยคือคนที่เขาบอกว่ากาชามันเกลือเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพวกของแต่งตัวนะของแต่งตัวเยอะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลดไม่ค่อยได้เงินส่วนใหญ่เขามันคือหมุนไปมันจะได้พวกของแต่งตัวซะมากกว่าไงเขาก็เลยบอกว่ากาชามันเกลือนะฮะมาเดี๋ยวเราไปแข่งกับรถไฟครับ
ระยะทางโคตรไกลอ่ะถนนคืออะไรไม่รู้จักรัดมาแม่มเลยครับผมนี่มาน่าจะได้แข่งกับรถไฟนะมาครับหาบักกี้ครับผมแล้วรอทำไมลงดินข้างเดียวมามันจะได้แข่งกับรถไฟแล้วเว้ยถึงก็ต้องถอยเลยนะมาบักกี้จะสู้รถไฟไหวหรือเปล่านะครับไฟงสก็อตแมนไปลุยครับผมมาแล้วจ้าเก็ตเรดี้โก้โอ้โหรถไฟไปโคตรไวจะทันมันไหมเนี่ยไปอย่างไวเลยอ่ะเราก็ยาวไปแข่งกันอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยทีเดียวเอาแซงครับแซงครับแซงครับโอ้โหแซงไม่ได้ครับรถไฟไม่มีรางไงไปครับผมโอ้โหให้เราแข่งกับรถไฟเลยแล้วรถไฟนี้โคตรไวด้วยไปยาวไป let's go let's go รีบปัดปัดไปครับเลี้ยวซ้ายโหมันไปไหนแล้ววะน่ะไปเว้ยไปเว้ยยังทันอยู่ครับยังทันอยู่ครับโหมีเหินข้ามด้วยยี่หูมารถไฟก็รถไฟเถอะรถไฟก็รถไฟเถอะมาจะแซงรถไฟให้ดูครับผมโอ้โหเรามันมีหักโค้งตรงนี้อีกอ่ะว้าโอ้เสียความเร็วดีครับรถไฟมันวิ่งตรงๆกันเราต้องมีโค้งมีโค้งด้วยยาวไปครับพี่น้องหัวเราขึ้นข้างบนมีเลี้ยวโค้งด้วยอ่ะรถไฟมันตรงอย่างเดียวอ่ะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมีเหินด้วยเอ้ามีเหินด้วยวู้ฮู้เฮ้ยทันอยู่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 โอ้โหแม่งเสี้ยววินาทีวันโดดชนะด้วยโอ้ดูดิเสี้ยววินาทีจริงๆครับนึกว่าจะไม่ชนะซะแล้วโอ้ยตายเถอะเกือบไปแล้วเกือบไม่ชนะแล้วอ่ะโอ้อันล็อกอะไรไม่รู้มอนสเตอร์อะไรสักอย่างผมว่าเรามาแต่ง GTR กันดีกว่านะครับผมนี่ Nissan GTR ของเรา Get in มา Upgrade and Tuning นะครับผมมาดูซิว่าเราจะอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับโอ้มีบัมเปอร์หน้าให้นะฮะมีแค่นี้อะไรวะโอ้มีโคตรน้อยนะครับสปอยเลอร์มีอันเดียวนะฮะโอ้บอดี้คิทมีไหมเป็น AW อยู่แล้ว
คือแบบมีแค่เนี้ยแค่เนี้ย โอเคครับเดี๋ยวเราใส่ยางเขาเรียกยางอะไรอะยางสำหรับวิ่งบนทางหิมะนะครับผมใส่ไว้อันนี้ขนาดหน้ายางใหญ่ไปก็ไม่ดีนะข้างหน้าข้างหน้าเล็กๆนั่นแหละข้างหลังใหญ่ๆนิดนึงเอาวิ่งเอาไว้วิ่งบนหิมะเอาแฮนดิ้งเยอะๆดีกว่าเอาให้มันเกาะถนนไปเลยนะครับอันนี้แม็กไม่ให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมชอบอันนี้ว่ะแล้วเราก็ใส่ให้มันใหญ่ๆแต่ถ้าใส่ใหญ่ไปแฮนดิ้งแม่งลดว่ะไม่รู้ว่าชอบแบบนี้นะอันนี้คืออะไรวะโอ้เราสามารถดันล้อออกมาข้างนอกได้อีกนะครับผมเออเจ๋งดีว่ะเออดันออกมาสึกว่าดันออกมานี่แฮนดิ้งเยอะขึ้นนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเฟิร์นเกียร์อันนี้อะไรฟูเกียร์เลโชจูนิ่งไฟนอลเอาแค่ไฟนอลพอช่วงนี้ช่วงประหยัดนะครับ 30,000 แล้วอ่ะ Here's handling platform tuning that kind of thing เบรกเอาแบบดีๆหน่อยโชคก็เอาแบบเจ๋งๆไปเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ย Empty low bar ใส่ไปครับใส่ไปมีอะไรให้ใส่ก็ใส่ให้หมดนะฮะถ้ามันใส่แล้วมันวิ่งดีขึ้นนะลดน้ำหนักลงครับอันนี้ความแรงผมว่าความแรงนี่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเราไม่เน้นรถเร็วยิ่งขับเร็วยิ่งแหกโค้งง่ายเอาแค่นี้พอเซฟเวลาเซฟมันก็นานจังเลยมาดูเรื่องของลวดลายไฟจูนต้องมาดีไซน์ปะนี่ต้องมาดีไซน์รถเราสามารถหาหรือว่าจะหาก่อนเผื่อเจอลายสวยๆคือผมเป็นคนที่เลือกมากเวลาแต่งลายรถนะครับเพราะฉะนั้นเราหาลายเลยดีกว่าเออลายนี้ก็สวยนะเนี่ยใช้ได้เลยครับสีขาวเนี่ยเข้ากับบรรยากาศหิมะตกพอดีเลยนะนี่รถตำรวจก็สวยเอาแบบไหนดีวะเอาสีขาวดีกว่าขาวล้วนเซฟวิ่งเวลาเซฟมันก็จะหมุนแบบนี้แหละฮะต้องรอสักพักหนึ่งนี่และนี่ก็คือ GTR ของเรานะครับก็คือผมจะแต่งแนวเรียบๆไปนะคือแบบไม่ได้บือหวาอะไรมากมายสุดยอดมาดูภายในกันนี่ภายในสวยเวล่าคือภายในนะครับคือช่วงนี้หิมะตกมันก็จะแปลกๆหน่อยตรงนี้นี่อะไรวะเนี่ยไปดูสิโอ้ my god มันคือเหมืองนั่นเองหมดการลดกูเพิ่งแต่งมาเละเลยมันคือเหมืองนะครับยิฮูข้างล่างมีหิมะด้วยเอ้ยมีแบบเป็นแม่น้ำแล้วมันแข็งอะแข็งตัวยูฮูโอ้ยลงผิดท่าหมดการลดราคาแพงโขมันลงสวยๆกว่านี้ไม่ได้หรอนี่เออเจ๋งดีมาวิ่งดิบบนหิมะบนน้ำแข็งฮะสวยงามที่ตรงนี้น่าจะขึ้นได้นะครับ
พอแล้วเราก็ลองขึ้นดูยูฮูเยี่ยมมีคนจอยเข้ามาวะเนี่ยดิฟ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 ถ้าเป็น2ล้อนี่ปัดนะปัดแบบไม่ไปไหนเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองแข่งกันสัก1สนามนะครับผมเอาเราอยู่ตรงนี้อันนี้แข่งสนามนี้พอดีเลยแล้วจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยลงมาได้นะแต่ขึ้นยังไงวะยูฮูไปครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันรถสวยนะฮะสวยดีสวยดีไปสตาร์ทอีเวนต์พร้อมลุยครับผม Let's go แข่งกันทางหิมะครับผมโคตรออฟโรดเลยปั๊บปั๊บอันนี้แข่งรอบเดียวครับผมโอ้โหมีโดดด้วยโอ้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 ยสึกเซเซไอ้ตรงนี้มันที่ที่เรามานี่ว่ะเหมืองเหมืองแค่วิ่งผ่านเฉยๆนะไม่ได้วิ่งไปข้างล่างเลยยาวไปครับโดดครับว่าไงไททันไททันบาริเออร์ยาวไปถ้าผมไม่ได้ใส่ยางไอ้ยางน้ำแข็งมานี่คงจะลื่นน่าดูเนาะยูฮูครับโคตรแจ่มอ่ะวิ่งบนน้ำแข็งนะยอดโอ้ no ย้อนกลับก่อนเรามาเร็วเราไม่ได้เบรกโอเคตรงนี้ต้องเริ่มเบรกแล้วโอ้โหนี่หิมะโคตรหนาเลยหิมะหนามากครับตรงนี้มีตัวอะไรวิ่งผ่านหน้าไม่รู้ไปแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปครับพี่น้องเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเองครับผมยูฮูเรียบร้อยอันดับหนึ่งจ้ารถเขียวปีเลยแย yeah. ได้มาเท่าไหร่13,000รู้สึกว่าจะได้น้อยนะแค่13,000เองอะกดติดตามเพิ่มครับเลเวลอัพอีกแล้วดูซิว่าจะหมุนได้อะไรถ้าจะเปลี่ยนฤดูนี่ก็ต้องรอ 200,000 นะขอหน่อยดิ109,000โอ้โห 40,000เท่าข้าม109ไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาสนามที่ใช้ TTR แข่งดีกว่าอันนี้เดินเลกซิ่งนี่ไงนี่ไงสตรีทสตรีทนี่รับรองว่า TTR ได้แข่งแน่นอนผมว่าเจ๋งดีนะตอนหิมะตกคือแบบเราก็ต้องไปเปลี่ยนสายยางหิมะด้วยอะไรครับเดี๋ยวไปโอ้ต้องขึ้นเขาอ่ะเราขึ้นแบบลัดไปเลยได้ไหมอ๋อไอ้ตนนี้ชนไม่เป็นไรไปขึ้นข้างบนครับเราชอบไปทางลัดนะเราชอบแบบลัดป่าลัดเขาภาพสวยมากครับผม
ยิ่งโอ้โอ้โอ้ no 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 you have arrived at your destination มาโซโล่เอ้าลืมเปลี่ยนรถ I'm sorry มันต้องเปลี่ยนรถก่อนนะครับคือสตรีทเล็กเนี่ยเราสามารถเอารถอะไรมาแข่งก็ได้นะมันก็เลยไม่ได้ให้เราเลือกบูปินไม่ได้ให้เลือกรถก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปลี่ยนรถก่อนเดี๋ยวเปลี่ยน GTR เรามาผมว่าเพลงมันดังไปนะเบาเพลงหน่อยสัก3พอละเราไม่เน้นเราไม่เน้นเพลง My Car GTR อยู่ไหนเลยอ่ะอ่ะตรงนี้ไม่มี GTR วะอ๋อนี่ไงตาเซอร์ปะโทโอเคครับให้เขามาส่งรถนะครับ13ล้านน่ะต้องถูกหวยกี่ใบวะเนี่ยถึงจะซื้อได้ไปลุยครับผมแข่งกันตอนกลางคืนซะด้วยมา Let's go โอ้มีทางให้เราดิฟด้วยนะครับผมเหมือนไม่ค่อยดิฟเลยใส่ยางอันนี้มาไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อุ๊ยโหรถสวนมาไปเอาไปเอาไปอันนี้แข่งรอบเดียวนะรอบเดียวรู้ผลเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหกโค้งแหกโค้งสอรี่พี่สอรี่ครับครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปนี่เหยียบสุดแล้วนะได้เท่านี้จริงๆแบบเราไม่ได้แต่งเครื่องให้มันแรงโคตรไงเราเดี๋ยวเราควบคุมรถไม่อยู่ตายอย่าไปไอ้คันข้างหน้าเรามันแรงจังวะโอ้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับเราต้องแซงให้ได้ฮะเอารถโอ้โหชนรถซะงั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมจังหวะนี้จังหวะนี้แซงได้ไหมแซงได้ไหมแซงได้ไหมโอ้ไม่ได้อ่ะนี่เดียวเซกันที่3เองไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่3ก็ถือว่าโอเคแล้วแม่นิดเดียวจริงนะนิดเดียวเดี๋ยวคนติดตามเพิ่ม 4,000 ครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าสตรีทอัพเต็มนี่ผมจะได้สกายไลน์นะแบบนี้เราไปแข่งสตรีทต่อดีกว่ามั้งถ้าจะได้เยอะนะครับแล้วดูของให้ปลดล็อกโคตรเยอะยิงไอ้ป้ายผู้ติดตามอ่ะโคตรเยอะเลยนะนี่อยู่ตรงนี้นี่โคตรไกลอ่ะแล้วเราจะไปไงวะเนี่ยมันมีอยู่อีกหนึ่งวิธีครับคือวาร์ปมาบ้านเรานะมันจะใกล้ที่สุดนะเอาหลังไหนดีหลังนี้แล้วกันฟาทาเวลไปครับเสีย 9,400 นะก็ดีอ่ะก็โอเคดีไปเดี๋ยวเราเอา GTR เราไปแข่งต่อครับผม
100 meters. Let's go, let's go. โอ้หิมะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนพายุเข้านะช่วงนี้ผมชอบหน้าร้อนมากกว่านะหน้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่วะโอ้โหโคตรลื่นเลยถนนลื่นมากครับต้องเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วฤดูจะเปลี่ยนโอ้โน้โน้รถเกือบไปแล้วไปก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็มีขายที่ Windows Store นะครับแล้วก็ Xbox นะฮะใครไม่มี Xbox ก็มาเล่นใน PC ก็ได้นะสเปคนี่เขาต้องดูเอานะว่าเขาต้องการเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แต่คิดว่ามันไม่น่าจะกินสเปคอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครสเปคแรงๆอยู่แล้วรับรองว่าภาพสวยโคตรแน่นอนแวบไปยาวไปยาวไปเนี่ยขับรถในเกมมันก็จะประมาณนี้นะฮะทางลัดได้ลัดไปโอ้โหหิมะเพียบเลยมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสักหนึ่งสนามนะครับ You have arrived at your destination. มาพร้อมลุยแหมรถนี่เงาวับเลยมันล้างรถตลอดเวลาแล้วไงเงาตลอดเลย มาพร้อมครับผมลุยคราวนี้เราจะที่1ถ้าได้นะยาวไปครับโอ้โหแทบจะไม่เห็นทางแล้วอ่ะคือเห็นแต่หิมะนะครับทางนี่ไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้มีรถสวนด้วยเอ้าถนนนี้โคตรลื่นไปตามเข้าไปขอเบียดไปพี่โหที่หนึ่งแม่งไปไวมากอะตามไม่ทันเลยผมเล่น AI เกือบระดับสูงสุดนะครับมันจะมันๆหน่อยถ้าเราไปเล่น AI ง่ายๆเหมือนเราขับคนเดียวเราเน้นมันดีกว่าได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างมันครับแบบนี้มันกว่านะสนุกกว่าเยอะเลยเฮ้ยรถสวนมาแหกโค้ง 70% แล้วโอ้โหรถแซงอ่ะวงหิมะมาอีกแล้วโอ้ตรงนี้หิมะโคตรหนาเลยครับหนาเป็นนิ้วเลยมั้งเนี่ยโอ้สไลด์โอ้ได้แค่ที่3จ้ะที่1ไม่ไหวครับ yes ตามไม่ทันจริงๆครับผมโอ้ขนาดที่สามเนี่ยได้ตั้ง 17,000 สติดเล็กนี่เหมือนได้เยอะนะแต่ออฟโรดนี่ไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ครับเยี่ยม
อันล็อกอะไรครับผมนิสสัน GTR ปี2002เด็กสกายไลน์เว้ยก็เจ๋งเลยว่ะไลท์ไหมไม่ครับผมเขาถามประมาณว่าไลน์นี้ที่เราใช้นะครับเราชอบไหมถ้าชอบก็ไปกดไลค์เขาหน่อยอะไรประมาณนี้เรากลับบ้านดีกว่าแจ้งเตือนว่ามีรถใหม่ในการลาดนะครับนี่คันนี้เดสกายไลน์มาไหนเอามาขับดิเดี๋ยวไปแต่งเป็นรถดิฟดีกว่าคันนี้นี่ดีว่ะไม่ต้องซื้อเลยกดล็อกปุ๊บได้รถใหม่มาเลยแย่ปิดปาร์ตโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพาร์ทหน้าน่าจะเปลี่ยนฤดูแล้วนะไม่ไหวว่าหิมะลื่นมากเลยถนนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นสปริงนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย